นี้500หมดนี่หมดที่นี่เปิดจองได้เพียงแค่วันละ1โต๊ะเห็นซุปนี่ปะถ้ามาจะได้คนละถ้วยเลยผักแก้มผักแก้มนี่ผักแก้มใหญ่มากเย็นๆเลยเป็นโอเด้งที่ส่งมาจากเกาหลีเส้นเกาหลีเลยนะคือซอสที่นี่เขาดีมากไม่ใช่รสมือร้านอาหารเกาหลีทั่วไปนะผมยังไม่เจอกิมจิอะไรที่อร่อยได้ขนาดนี้ไม่มีใครทำกรอบได้ขนาดนี้เอากิมจิกลับบ้านได้อีกโอ้ยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานลงตัวเป๊ะเจออีกแล้วนะครับเจอเราทีไรก็รับรองได้เลยว่ามีแต่ของกินแน่ๆกูไปเจอร้านนี้มาร้านนี้เว้ยคนอาจจะยังไม่รู้จักเยอะเป็นร้านอาหารเกาหลีที่ให้เปิดจองได้เพียงแค่วันละ1โต๊ะมันต้องโทรจองก่อนกว่าจะได้คิวโคตรยากเป็นสไตล์แบบว่าเขาจัดเซตอาหารมาให้ 8-9 อย่างคือเราต้องเลือกเมนูมั้ยเราก็ต้องเลือกนิดนึงเขาจะมีให้เป็นร้านอาหารเกาหลีที่เราจับต้องได้แล้วก็เป็นรสชาติที่แบบคนไทยที่อยู่ที่เกาหลีอยู่กว่า30กว่าปีแล้วชื่อร้านอะไรกิมจิคุณคิมเขาอร่อยจริงเพราะว่าเขากรอบมากน่าจะหัวละประมาณ500บาทเฮ้ยไม่แพงไม่แพงถือว่าเป็นมื้อพิเศษร้านอยู่พระประแดงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันถึงแล้วใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมชุมชนซอยย่อยโคเบมาเข้าร้านกันดีกว่าเขาจองไว้แล้วเข้าไปในร้านแล้วคือเข้ามาก็ได้กินกิมจิและที่เซอร์ไพรส์ก็คือเขาเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วแต่บรรยากาศร้านนี่คือแบบว่าเป็นโอ้ยนี่ไงสวัสดีครับสมมติถ้าคนมาจองก็คือจะได้หมดนี้เลยป่ะพี่คิมจะให้เลือกจะมีเมนูสั่งให้เลือกก่อนนะคะก่อนที่วันนี้จะเข้ามาเมื่อมาคือถ้ามากันนะ6คนขึ้นไปก็จะได้หมดนี้เลยแล้วก็สมมติถ้าไม่อิ่มนะเติมได้เห็นซุปนี่ป่ะถ้ามาจะได้คนละถ้วยเลยซุปจะมี3แบบก็คือสามารถเลือกได้เลยว่าชอบแบบไหนที่มันใหญ่มากดูดิถ้าเป็นร้านอาหารเกาหลีนี่ถ้าซุปกับข้าวก็200กว่าบาทแล้วอันนี้500หมดนี้หมดนี้โคตรคุ้มอ่ะซุปก็จะมีเป็นซุปสาหร่ายเขาเรียกว่าซุปอะไรนะครับมียองกุและนี่ก็เป็นซุปอะไรนะครับคำจาทังเป็นซุปแบบกระดูกหมูอันนี้เป็นซุปกิมจิไปตามรอยซีรีส์มาดูดิหมู3ชั้นชิ้นเบ้งๆน้ำซุปนี่คือสีแบบดูเข้มข้นมากนะขอสดกันเลยดีมากเลยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานลงตัวเป๊ะมาดูซุปนี่ดิดูเนื้อหมูนะดูดิโอ้โหแล้วไม่ใช่ชิ้นเล็กๆนะเยอะมากน้ำซุปก็จะเป็นฟีลแบบว่าข้นๆนิดนึงชิมเลยดีกว่าเป็นหมูเด้งแบบนุ่มๆแบบคนเกาหลีนะครับเวลาจะกินอะไรเนี่ยเขาต้องมีผักด้วยในทุกๆคำในทุกๆจานเช็คก่อนกันเลยหนึ่งบล็อกมันแล้วก็มีโอเด้งที่เขาว่าแซ่บที่สุดเป็นโอเด้งที่ส่งมาจากเกาหลีคือโอเด้งเนี่ยไม่มีขายไม่มีขายแค่ที่นี่โอเด้งว่าดีนะรสชาติซอสโคตรดีอร่อยอ่ะคำแรกของผมนะกับบล็อกกีกับไส้กรอกผักโคตรกรอบนี่ผมจะลองเป็นไก่ปัก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 แล้วผมจะใส่ซัมจังซะหน่อยม้วน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 นะฮะดูปริมาณของเขาเลยครับปริมาณหนึ่งจานเออให้เยอะมากอ่ะเยอะมากนะครับเยอะมากคนก็ไม่จุ่มเหมือนกันอ่ะนี่หมูผัดซอสเกาหลีหรือว่าบรูโกกิคือซอสที่นี่เขาดีมากเป็นซอสเกาหลีที่ไม่ใช่รสมือร้านอาหารเกาหลีทั่วไปนะใช่อร่อยข้าวก็ให้มาเป็นโอ่งนะฮะคงคอนเซ็ปต์และนี่ผมชอบมากเลยเต้าหู้ราดซอสเกาหลีนะดูความเด้งของมันน่ากินมากสดชื่นเลยแล้วมาต่อที่นี่จับแชร์นี่เป็นเส้นเกาหลีเลยนะวิธีการกินนะฮะคุณต้องตัดนี่มีกันไก่ให้นี่อย่างนี้เลยเป็นคำนะฮะอร่อยกรุบกรุบเลยคำใหญ่ๆเน้นๆจับเชดีรสกิมจิโอ้ยมีเห็ดด้วยนะคือแน่นๆเลยอ่ะเต็มถ้วยเลยอ่ะผักแก้มผักแก้มนี่ผักแก้มใหญ่มากเย็นๆเลยอ่ะแค่องค์นี้ก็แพงแล้วนะตัวนี้อย่างเดียวก็450บาทใช่ผมเคยกินกิมจิคุณคิมแล้วบอกเลยว่าผมยังไม่เจอกิมจิอะไรที่มันมีความแตกต่างและอร่อยได้ขนาดนี้ไม่มีใครทำกรอบได้ขนาดนี้ใช่กรอบมากลงตัวสุดๆนี่มาให้ใกล้เลยมีกระดูกหมูนะฮะฟีลแบบเล้งอ่ะหอมอ่ะและความพีคนะฮะกระดูกแม่งเปื่อยอ่ะใส่เข้าปากไปแม่งเคี้ยวได้เลยขอลองเลยแล้วกันนะเห็นไหมกระดูกเลยนะนี่กระดูกเลยนะเฮ้ยกินได้กระดูกนุ่มมากหมอกเจ้าบนโอริโออ่ะสัมผัสนั้นน่ะเดี๋ยวก็ตามด้วยกิมจิมาเป็นโอ่งเลยนะมันน่า
ินที่ร้านฟิลดีมากเออเขานั่งกินกันเองชิวๆอ่ะแล้วก็มีพี่คิมนะคอยแนะนำให้เราด้วยโหน่ารักมากใครชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นเหมือนเราพาครอบครัวมานั่งกินข้าวบ้านเพื่อนอ่ะคือเราพิถีพิถันกว่าจะให้มันออกมาแต่ละเมนูเนาะหมูก็จะมีความนุ่มไม่สไลด์ชิ้นเล็กที่นี่คือมาแล้วบึ้มๆหมดอ่ะโอเด้งก็เป็นโอเด้งลูกชิ้นปลาแท้แล้วก็ต๊อกเส้นจะมีความหนึบเหนียวซึ่งทำมาจากแป้งข้าวเจ้าไอตัวชับเชดอ่ะมันเย็นแล้วเส้นมันก็ไม่ขาดชนนะมันเป็นหนึบมากนี่คือมุมมองที่เราเห็นตอนนี้เลยนะชิวๆเลยผมมากินข้าวที่บ้านจริงๆอ่ะไม่มีใครมากวนค่ะนั่งคุยงานกันได้อะไรได้สบายๆที่สำคัญเครื่องดื่มได้ไหมคะต้องกระซิบนะฮะถ้าใครอยากได้เครื่องดื่มอะไรก็กระซิบบอกไปฮะเดี๋ยวเรากินกันต่อเรียบร้อยนะฮะอิ่มหนำแต่ยังไม่พอถ้ามาที่ร้านนี้แล้วจองแล้ว6คนเนี่ยก็สามารถเอากิมจิกลับบ้านได้มีอีกโอ้ยหยิบชิมได้เลยนะจะกินแตงกวาจะกินเห็ดเราลองชิมก่อนไหมกิมจิเห็ดอร่อยจังวะนี่แหละสนุกคนต้องชั่งให้มันได้500ใช่ไหม500กรัมใช่ไหมครับใช่ค่ะประกาศต้องมาผมลองชั่งดูก่อนโอ้นี่ครึ่งเดียวเองโอ้ยเยอะดูดิความคุ้มของชีวิตอ่ะ300ยังไม่ถึงอีกตังกว่านี่ไอ้ตังกว่าอะไรกว่าได้500เป๊ะมากินที่นี่นะครับ500บาทแล้วก็ได้กิมจิประมาณนี้กลับบ้านคละได้จะเอาผักกาดจะเอาแตงกวาจะเอาเห็ดผมที่ชอบเห็ดมากคุณลงเห็ดอย่างเดียวเลยเดียวเล่นของแพงด้วยอ่ะนี่ลงเอาหายไปเลยผมได้แล้วแล้วนี่ผมจะให้ดูตรงนี้นี่ถ้าใครติดใจอยากได้รสชาตินี้ไปทำที่บ้านมีขายด้วยนะแบบน้ำซอสอ่ะน้ำยำน้ำซอสมีหมดก็เนี่ยค่ะจะมีอาหารเป็นอาหารกล่องอย่างนี้เลยซื้อกลับไปด้วยเป็นมีต๊อกที่กินบนโต๊ะมีไก่ผัดซอสมีหมูผัดซอสมีอาหารชุดแบบนี้สั่งได้เลยชุดละ80บาทแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะที่เราทานบนโต๊ะเหมือนกันมีทั้งปรุงสำเร็จกับพร้อมปรุงนะอ๋อจับเชมีจับเชก็มีด้วยสลายลุยข้าวก็มีถ้าใครอยากกินแบบนี้นะมีเวลามาก็สามารถสั่งได้แต่จะขายแค่20ชุดนะแล้วก็มีกิมจิด้วยใช่แล้วแถมกุ้งจีด้วยครับอิ่มๆเลยค่ะไม่ต้องซื้อกิมจิเพิ่มชิมแล้วก็ได้กิมจิกลับมานะครับนี่คนละกล่องเลยแล้วส่วนเนี้ยซื้อเพิ่มเพราะว่าใกล้วันปีใหม่แล้วไงเป็นของฝากน่ารักดีคือมันเป็นอาหารเพื่อสุขภาพด้วยไงก็คือไปฝากญาติผู้ใหญ่ได้ถ้าใครอยากกินอาหารเกาหลีรสชาติที่แบบค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็ความอร่อยก็คือถูกปากแน่ๆก็มาลองกินดูนะครับอาจจะจองยากนิดนึงติดต่อไปเลยนะครับที่กิมจิคุณคิมใช่แล้วทักไปใน Facebook หรือโทรก็ได้ก็มาลองกินดูได้กิมจิกลับบ้านแบบนี้ด้วยครั้งนี้เราก็ไปแล้วนะฮะครั้งหน้าใครอยากกินอะไรหรืออยากให้เราไปชิมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายYeah.